Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh ครับต่อกันเลยนะอาจารย์ครับผมต่อเลยฮะวันนี้หลายคลิปแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจอาจารย์เราจะกินได้มั้ยสมมุติว่าเราเดินทางเราไปแวะแล้วก็มีความรู้สึกอยากกินบางทีเบื่อเนื้ออาจารย์เบื่อเนื้อกินเจแล้วกันเพราะมองว่าเจมันเป็นเรื่องของไม่มีอาหารสัตว์ฮะเป็นเรื่องของพืชแล้วก็แป้งครับฮะอาจารย์ก็คือกฎพื้นฐานของการกินหรือการดื่มเนี่ยนะครับเราให้กินสิ่งที่ฮาลาลันวะตอยยิบาครับนั่นคือเงื่อนไขในการกินอุปโภคบริโภคอาหารของมุสลิมเราที่ทานได้ฮาลาลันแล้วก็ตอยยิบันคำว่าฮาลาลันมันถึงว่าอาหารที่ไม่มีสิ่งที่ต้องห้ามเจือปนอยู่ถ้าให้พูดเข้าใจง่ายคือบ้านเราคือไม่มีหมูครับเจือปนอยู่เนี่ยหรือสิ่งอื่นที่เราห้ามเนี่ยเจอปนอยู่เนี่ยในฐานได้หนึ่งและเงื่อนไขที่หนึ่งสองสิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ด้วยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับสุขภาพของเราบางตัวอาหารที่ฮาลาลทานได้แต่มาปรุงแล้วมันทำให้เกิดโทษกับร่างกายอันนี้ก็ถือว่ายังทานไม่ได้งั้นคำว่าฮาลาลเวลาเราพูดเนี่ยควรใส่คำว่าตอยยิบันเข้าไปด้วยสิ่งที่เกิดประโยชน์เพราะบางครั้งเราใช้เราพูดคำว่าต้องฮาลาลนะแต่ว่าลืมคำว่าตอยยิบันไปดังนั้นถ้าคำถามเข้าต่อมาว่าเออแล้วถ้าอาหารเจล่ะนะครับจะทานได้หรือไม่นะครับซึ่งต้องไปย้อนกลับไปหากฎทั้งสองข้อฮาลาลไหมตอยยิบันหรือเปล่าฮาลาลไหมกลับไปดูว่าในนั้นมีเนื้อสัตว์หรือไม่ถ้ามีเนื้อสัตว์นั้นสัตว์ที่ถูกเชือดด้วยการกับพระนางของอัลเลาะห์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าในอาหารเจเนี่ยไม่มีสัตว์เลยมีแต่ผักอย่างเดียวผ่านและข้อแรกประเด็นต่อมามันมีส่วนผสมอื่นหรือเปล่าที่มีสิ่งต้องห้ามแล้วปรากฏว่ามันมีแค่แป้งทั่วไปที่ไม่มีสิ่งอะไรเจือปนเข้ามาเลยนะครับต่อมาใช่ลึกกว่านั้นดูว่าวัตถุดิบตะกี้ผ่านเกณฑ์แล้วแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยใช้ร่วมกับมีดที่จะไปหั่นหมูหรืออย่างอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องให้ลึกไปถึงจุดนั้นนะครับตัวนั้นผ่านเกณฑ์คำว่าฮาลาลแล้วนะครับต่อมาถ้าผ่านเกณฑ์ทั้งหมดแล้วทานได้แล้วก็มาดูว่าไอ้เนี่ยเกิดประโยชน์ไหมถ้าเกิดประโยชน์ก็สามารถทานได้เลยนะครับจริงๆแล้วก็อันตรายนะอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ใส่ใจในเรื่องของขั้นตอนหรือกรรมวิธีในการปรุงอาจจะใช้เขียงเดิมนั่นแหละที่เคยก่อนหน้านี้ขายหมูอยู่พอเข้าเทศกาลกินเจปุ๊บก็เอาไอ้อุปกรณ์ที่เคยใช้นี่แหละมาใช้มันจะมีก็บางร้านที่เขาเคร่งครัดจริงๆแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ซึ่งจริงๆผมว่ามันก็ควรจะมองข้ามไปนะถ้าเราจะกินคือไม่ใช่มองข้ามหมายถึงว่าถ้าเกิดเคสแบบนี้เนี่ยปุ๊บเราก็สามารถพิจารณาได้ถ้าเป็นของพวกพืชผักผลไม้แบบสดๆพวกเนี้ยเราซื้อมาอันนี้ได้เลยไม่มีปัญหาเช่นของเจเขาขายผักสดขายผลไม้สดเนี่ยคือเขาไม่ได้ไปหั่นมันอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันก็ปลอดภัยอยู่แล้วแล้วก็พวกนี้ซื้อมาทานได้เลยถึงแม้มุสลิมเราขายหรือไม่ใช่มุสลิมขายเราก็ซื้อมาทานได้เลยนอกจากอาหารที่ผ่านการปรุงมาแล้วอันนี้ต้องให้ความสำคัญก็ต้องระวังครับผมงั้นแสดงว่าอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่าถ้าสมมติ เราไปซื้อร้านที่เขาขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับของเจ ที่มาจากแป้งมาจากพืชผักผลไม้อะไรเงี้ยแสดงว่าเราซื้อมาปรุงกินได้เลยสามารถปรุงได้นอกจากว่าบางร้านที่ขายอยู่เหมือนว่าบนฟุตบาทแล้วมีอาหารเจขายอยู่และข้างๆก็ร้านเดียวกันแหละแต่ว่าอีกแผนกนึงเขาขายพวกหมูอะไรพวกนี้อยู่ไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงแหละว่าเขาจะใช้มีดอันเดียวกันไหมเราก็สามารถตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะมันน่าจะเอาร้านอื่นไหมที่ปลอดภัยกว่านี้เราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ครับผมคำถามต่อไปอาจารย์เรื่องของการสูญสัญญาครับในกรณีที่เราเข้าไปในมัสยิดอาจจะไม่ใช่ละหมาดวันศุกร์ก็ได้ไปนั่งในมัสยิดนั่งซื้อรุ่นร้อนนู่นนี่แล้วคนอ่านกุรอานอยู่ถึงสุรที่ต้องสูญสัญญาเราได้ยินเนี่ยเราจะต้องสุญูดด้วยไหมหรือว่าคนที่อ่านอย่างเดียวที่จะต้องสุญูดฮุกกลมว่ายังไงจังสุญูดซายาดาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสุญูดที่มีความสำคัญสำหรับเราทุกคนมากๆนะครับเพราะเป็นสุญูดที่ทำให้แชตอนต้องหลั่งน้ำตาครับทุกครั้งเวลามุมินสุญูดเนี่ยแชตอนจะหลั่งน้ำตาและคนสุญูดเนี่ยคนที่สุญูดซายาดาเนี่ยเราใช้เขานั้นเข้าสวรรค์ด้วยนะครับดังนั้นฮุกกลมนะครับว่าการสยุดไซดาเนี่ยนะครับฮุกกลมมันว่าอย่างไรนะครับซึ่งอุลามะก็ให้ความเห็นว่าทั้งกอริวันมุสตะมีอะกอริคือคนที่อ่านอายะนั้นวันมุสตะมีอะคนที่ได้ยินอายะนั้นเนี่ยนะครับฮุกกลมคือนะครับในจุมฮุดอุลามะส่วนใหญ่นะครับมองว่าเป็นซุนนะที่สมควรในการสยุดมากๆนะครับ
แต่มัซฮับของฮานาฟีบางสายรายงานบอกว่าถึงขั้นเป็นวาญิบเลยนะครับแต่ญุมฮูรอุลามะโดยรวมเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัตินะครับเพราะว่าถึงขั้นชัยฏอนหลั่งน้ําตาลแสดงว่ามันมีความสําคัญกับเราละนะครับดังนั้นสมควรที่เราจะต้องทําการสุญูดทั้งคนที่อ่านหรือคนที่ได้ยินนะครับส่วนกรณีถามต่อว่าในเมื่อสมควรอ่านหมายถึงว่าไม่ถึงขั้นบังคับนะครับผมทั้งผู้อ่านและผู้ฟังเนี่ยฮุกกลมก็คือสมควรที่จะกระทําแล้วก็ต้องเป็นบุคคลที่มีน้ําละหมาดด้วยต้องมีน้ําละหมาดด้วยฮะแต่ถ้าเกิดว่าบางกรณีที่เราไม่สะดวกในการสุญูดหรืออยู่บนรถหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยฮะตรงเนี้ยอุลามะเขาก็ยกหะดีษบางตัวที่ท่านนบีให้อ่านซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรตรงนี้แทนโดยไม่ต้องก้มก็ได้เหมือนกันเป็นการทดแทนการสุญูดครับผมถามต่ออีกนิดนึงอาจารย์ในกรณีที่ คนที่เขาไม่สามารถอ่านดุอาสุญูดซะญะดะห์ได้เนี่ยทำไงอาจารย์ก็ตะกี้เลยเหมือนกันเลยซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรตรงนี้ได้นี่ได้อ่านอันนั้นแทนซึ่งอันนี้น่าจะอ่านได้ทุกคนนะครับซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอันนี้อาจารย์ได้ทุกคนโอเคโอเคทีนี้ไปผ่อนคลายกันหน่อยอาจารย์ผ่อนคลายกันรีแลกซ์ใช่มั้ยรีแลกซ์หน่อยผู้หญิงเอาอีกแล้วไปนวดฮะนวดผ่อนคลายอาจารย์นวดน้ำมันต้องการผ่อนคลายเครียดจากภาระที่บ้านลูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยากไปนวดผ่อนคลายนวดน้ำมันทีนี้ถามว่าเวลาไปนวดเนี่ยมันจะต้องมีการถอดเสื้อผ้าขอบเขตอยู่แค่ไหนอาจารย์นะครับโอเคก่อนอันนี้มันอยู่ในมัสอะลาเรื่องของการผู้หญิงกับผู้หญิงสามารถเห็นออร์กันได้หรือเปล่าครับนะครับว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยเปิดผ้าคลุมได้ไหมผิงด้วยกันเนี่ยเปิดส่วนไหนได้บ้างอยู่ในเรื่องตรงนี้นะครับก็คือเรื่องนี้นะครับผู้หญิงเวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาสามารถเปิดศีรษะของเขาได้นะครับแต่ว่าอวัยวะเพศที่พึงสงวนเนี่ยไม่สามารถเปิดให้กันและกันได้ครับนะครับระหว่างผู้หญิงด้วยกันนะแต่สามารถเห็นมือเห็นแขนนะครับสามารถเห็นผมระหว่างผู้หญิงด้วยกันที่อยู่ในที่มิชิดเนี่ยมองเห็นกันได้ครับเช่นอยู่ในบ้านเอ่ยห้องครัวเอ่ยนะครับที่อยู่ด้วยกันผู้อยู่ในกันสามารถมองด้วยกันได้นะครับแต่ว่าอวัยวะเพศของเราหรือสิ่งที่พึงสงวนเนี่ยตรงเนี้ยต้องปกปิดมิชิดไม่ให้เห็นกันและกันนะครับนี่คือทั่วไปก่อนถ้าเข้าลึกเข้ามาเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพนะครับจะเป็นผู้หญิงที่นวดเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเจตังคันหรือบางคนนวดหลังจากการคลอดหรือบางคนเจ็บไข้ไม่สบายอาศัยหมอนวดแผนไทยหรือแผนจีนอะไรก็ตามแต่นะครับที่ต้องเป็นการนวดผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะฮะซึ่งผู้หญิงนวดให้กับผู้หญิงนะครับก็สามารถกระทำได้ตามปกตินะครับเพียงแค่เหมือนที่ว่านะครับเรื่องของการปกปิดเอาร้อที่จำเป็นอวัยวะเพศนะครับหรืออวัยวะที่พึงสงวนของผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็ต้องปกปิดให้มิดชิดนะครับเพราะว่ามันสามารถใส่เซฟหรือว่าใส่เสื้อผ้านะครับที่เหมาะกับการนวดได้ไม่จำเป็นต้องเปลืองทั้งหมดนะครับเนาะสามารถทำในมุมของมุสลิมได้แต่ถ้าทั่วๆไปเขาก็เปลืองหมดหรือไม่หมดนั่นก็เรื่องของเขาแต่มุสลิมเราก็ควรที่จะปกปิดในส่วนที่เราจะปิดไว้ถึงแม้ว่าผู้หญิงด้วยกันนะครับแต่ถ้าสามารถนวดเพื่อรักษาสุขภาพของเรานะครับบางคนมดลูกมีปัญหาหรือบางคนกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดจุดหนึ่งจุดใดที่อาจจะรักษาด้วยหมอด้วยกับการทานยาอาจจะส่งผลต่อให้อาจจะเกิดเป็นไตก็เป็นได้ใช่ไหมการทานยาเยอะๆเนี่ยบางคนก็ใช้ทางเลือกโดยการนวดก็ถือเป็นการรักษาสุขภาพที่สามารถทำได้แต่ก็ระมัดระวังอย่าให้มันประเจิดประเจ้อและต้องไปนวดที่มีถ้าไปเป็นที่ร้านก็ต้องแบบมิดชิดหน่อยครับมีผ้าม่านปิดนะครับไม่ให้บุคคลทั่วไปเห็นครับโอเคงั้นแสดงว่าถ้าจะนวดก็คือต้องมิดชิดในห้องครับโอเคคำถามนี้น่าจะออกแนววัยรุ่นหน่อยอาจารย์แอบชอบผู้หญิงคนนึงอ๋อแอบชอบเขาแหละไม่ได้ส่วนตัวใช่ไหมไม่ใช่ ผมเป็นภรรยาแล้ว โอเคแอบชอบผู้หญิงคนนึงแล้วก็แบบรู้สึกว่าปลื้มกับเขาอ่ะก็เข้าไป Facebook รู้มาว่าเขาใช้ Facebook นี่ปุ๊บก็เข้าไปกดดูไปคลิกเลื่อนดูรูปเขานั่งยิ้มกลุ้มกลิ่มอะไรเงี้ยได้ไหมอาจารย์ก็คือเรื่องของการผู้หญิงไปจ้องมองผู้ชายกับผู้ชายไปจ้องมองผู้หญิงผู้กลุ่มเดียวกันนะครับก็คือหะดีษวันก่อนที่เคยอธิบายไปนะครับว่าท่านนบีเนี่ยไม่ให้ละตัชบีอันนัซรออันนัซรอหมายถึงว่ามองเนี่ยห้ามมองมากกว่า1ครั้งนะครับนั่นคือมองทั่วไปนะพบเจอกันเนี่ยเขาจะไม่มองเกิน2ครั้งนะครับคือได้ครั้งเดียวครั้งที่2เนี่ยไปจ้องมองเขาไม่ได้แล้วกรณีที่เดินผ่านนะส่วนกรณีเปิดในโซเชียลแล้วก็คลิกไปคลิกมาที่เดิมแล้วก็อาจจะถูถ่ายไปดูไปเรื่อยๆพวกนี้ก็คือฮุกกลมเดียวกันก็คือว่าสามารถมองสมมติเราใช้ Facebook ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกที่ผ่านแล้วก็เห็นคนนี้ก็สวยดีหรือไม่สวยก็ตามแต่เนาะแล้วก็มองไปแล้วก็ผ่านไปก็คือว่าจ บแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการ
มันมีการดูเพิ่มแล้วก็คิดอะไรเพิ่มอะไรพวกนี้เพิ่มเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตทันทีเลยนะครับแต่นะครับการมองอีกประเภทนึงเช่นผู้หญิงคนนี้นะครับเรามีแพลนจะแต่งงานกับเขานะครับซึ่งผู้ชายก่อนที่จะแต่งงานผู้หญิงเขาจะต้องศึกษาว่าคนนี้สวยตามเต็มที่เขาชอบไหมหรือยังไงพวกเนี้ยนะฮะเช่นผู้ปกครองเขาให้ดูรูปสาวเขาแบบนี้โอเคไหมชอบพอใจหรือเปล่านี่เราก็สามารถมองเพื่อเรามีเป้าหมายว่าเราจะแต่งงานกับเขาเพื่อศึกษาให้ว่าเรามีความชอบเขาหรือไม่อย่างไรเนี่ยสามารถมองตรงนี้ได้แต่ถ้ามองทั่วไปส่องทั่วไปนะครับโดยไม่มีความจำเป็นจะต้องมองหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคือบางคนมันมองหลายแบบอาจารย์ครับหมายถึงว่าบางคนเนี่ยเราเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยมีนัดพบกับนักธุรกิจคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงเสร็จแล้วก็สมมติเดี๋ยวคนนี้นะคนนี้เขาจะใส่เสื้อผ้าสีนี้นะนัดเจอกันนะแล้วก็มองเพื่อทำธุระของเราอันนี้คนละประเด็นแต่มองแบบชู้สาวมองแบบมีรมทางเพศมองแบบว่าคิดเป็นทางที่ลบเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ามองเพื่อทำธุระจำเป็นอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับก็ผู้ชายก็เหมือนกันนะเหมือนกันเลยผู้ชายมองผู้หญิงผู้กลมเดียวกันใช่ฮะครับผมคำถามนี้อาจารย์เงินมรดกของแม่นะจัดสรรเบ็ดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วถึงลูก ทีนี้ลูกอยากจะบริจาคแล้วเนี่ยให้แม่เนี่ยถึงไหมอาจารย์กรณีของเงินที่ครอบครัวหนึ่งคุณแม่เสียชีวิตครับเสร็จแล้วก็ทิ้งมรดกไว้เป็นเงินเป็นที่ดินเป็นอะไรก็ตามแต่นะฮะเสร็จแล้วไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนตามวิธีการแบ่งมรดกแบบอิสลามแล้วอาจจะมีลูกคนหนึ่งสองคนหนึ่งได้มาสมมติ200,000-300,000แล้วกันอยากจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งเนี่ยวากอฟให้กับคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่ออยากให้คุณแม่ได้ผลบุญเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินที่ถูกแบ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอนุญาตให้ลูกสามารถวากอฟซอดากอฮ์ญาริยะห์เนี่ยให้กับคุณแม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผู้มีชีวิตแล้วก็ทําให้คนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับเช่นวากอฟญาริยะห์ได้ไปทําอุมเราะห์ให้กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเนี่ยผลบุญถึงผู้ตายอย่างแน่นอนเราก็สามารถเนียดให้กับพ่อแม่เราได้เลยนะครับก็ได้ผลบุญด้วยเพราะพ่อแม่พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยผลบุญก็จะไม่ถึงเขาแล้วไงนอกจากว่าสิ่งที่เขาได้เคยวากอฟได้บริจาคอะไรไว้นะครับหรือความรู้ที่เขาเคยสอนไว้หรือลูกที่ซอแลสเนี่ยขอดุอาให้กับเขาดังนั้นถ้าลูกคนนึงอยากทำหน้าที่การเป็นลูกที่ซอแลสในการทำความดีให้กับพ่อแม่ก็สามารถวากอฟหรือบริจาคเนียดให้กับพ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้ก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันขยายความอีกนิดนึงอาจารย์บอกว่าไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ตัวผู้ทำเนี่ยได้ผลบุญแล้วด้วยหรือเปล่าหรือว่าการที่เนียดให้กับแม่หรือพ่อเนี่ยได้แค่นั้นเลยแล้วคนทำก็ส่วนของคนทำไปทำใหม่เอาอะไรอย่างนี้สมมติของเราเนี่ยอันดับแรกต้องทำให้ตัวเองก่อนครับฮัจญ์ทำตัวเองก่อนสมมติผมทำฮัจญ์แค่หนึ่งครั้งครั้งที่สองเพราะว่าฮัจญ์เนี่ยก็คือที่จำเป็นแค่ครั้งแรกในชีวิตของเราเท่านั้นครั้งที่เหลือเป็นตะโต้อะเป็นซุนนะห์และเราทำมรดกวาญิบแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วครั้งที่สองเราจะไปเนี่ยเพราะว่าพ่อเรามะเราแม่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ทำฮัจญ์เลย แต่ก่อนอาจจะไม่มีตังก็ได้อะไรก็ได้เนาะแต่แล้วเรามีอิสอัลเลาะห์ให้ริสกีเพิ่มเราก็เลยไปทำฮัจญ์โดยเราเป็นผู้ทำแต่เนียดให้เป็นชื่อของพ่อหรือแม่ของเราก็ตามแต่ที่ผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสามารถกระทำได้ถามว่าผลบุญถึงใครอันดับแรกเลยผลบุญถึงบุคคลที่เราเนียดให้เขาได้ฮัจญ์เต็มๆสองคนที่ไปทำลูกเนี่ยได้ผลบุญเหมือนประกอบพิธีฮัจญ์เช่นเดียวกันดังนั้นเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ทั้งสองเลยทั้งคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็เราผู้กระทำด้วยแสดงว่าเบิ้ลสองไปเลยเบิ้ลสองแล้วก็ลูกๆเนี่ยอยากจะให้ความสำคัญตรงนี้นะเพราะบางคนเนี่ยพอคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตแล้วนี่ก็คือคิดทำบุญเรื่องอย่างเดียวเลยแต่ว่าลืมทำฮัจญ์และอุมเราะห์ลองคิดดูว่าเอ๊ะพ่อแม่เราทำฮัจญ์แล้วยังนะทำอุมเราะห์ได้ยังนะเราควรจะไปทำสิ่งเหล่านี้ครับนะครับผลบุญเยอะมากที่เราจะมอบให้กับพ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตไปแล้วครับผมก็ถ้าอยากจะให้เงินนั้นเกิดประโยชน์กับผู้ตายก็ทำแบบนี้นะอาจารย์อินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์คำถามถัดมาอาจารย์น่าจะเป็น2คำถามสุดท้ายแล้วเกิดภาวะเครียดปัญหาในบ้านปัญหาสังคมรอบด้านนู่นนี่อะไรเงี้ยอิสลามมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงอาจารย์ถ้าเกิดอยู่ในภาวะเครียดก็คือด้วยกับบททดสอบที่เราส่งมาให้นะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจหลักๆคือเศรษฐกิจนี่แหละที่ทำให้ปัญหาเครียดนะครับแล้วก็พอเศรษฐกิจแย่เนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะแย่ตามนะบรรยากาศสามีภรรยาที่เคยรักกันมันก็จะเบาบางลงลูกๆที่มีความสุขกับพ่อแม่พาไปซื้อของพาไปกินไปเที่ยวด้วยกันมันก็ลดน้อยลงเพราะเศรษฐกิจนะครับทำให้ทุกอย่างมันจะเริ่มดรอปเบาลงไปในบ้านของเราเกิดปัญหามากมายนะครับดังนั้นทางออกของอิสลามในวันที่เครียดนะครับก็คือว่าท่านนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในกุรอานบอกว่า
ว่ามัยยัตกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรจาซึ่งเป็นอายะที่กว้างมากที่ท่านนบีที่อัลเลาะห์บอกไว้ว่าใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอัลเลาะห์จะเปิดช่องทางมะคอรจาปัดเปิดช่องทางให้กับเขานะครับเปิดทางออกให้กับเขาวะยัจอัลละฮูยัจอัลมะคอรจาวะยัรซุกูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบแล้วเราก็จะเพิ่มพูนริสกีให้กับเขาหมายความว่าเวลาเจอบททดสอบเจอปัญหานั้นนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาใครวิ่งเข้าใกล้อัลลอฮ์ยิ่งวิ่งเข้าหาใกล้อัลลอฮ์มากเพียงใดอัลลอฮ์จะเปิดช่องทางให้กับเราแล้วก็เพิ่มพูนริสกีให้กับเราดังนั้นนะครับทำอย่างไรล่ะให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยกับความยำเกรงความตักวาที่เรามีอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับดังนั้นนักวิชาการเลยก็เลยว่าเราน่าจะมีวิธีการนะขั้นตอนอย่างไรว่าให้เราเป็นผู้ที่มีตักวานะครับเพราะอายะห์เนี่ยต้องการคนที่มีตักวาคนที่ตักวาต่ออัลเลาะห์จริงๆเนี่ยยังเกรงจริงๆเนี่ยเราให้ทางออกใช่มั้ยและคําว่าตักวาเนี่ยมันคือองค์ที่กว้างมากทําอะไรอ่ะเข้าข่ายคําว่าตักวาใช่มั้ยเพราะมันเหมือนความดีแบบรวมๆดังนั้นครั้งหนึ่งท่านอาลีบินอบีตอเลบนะครับถูกถามคําถามนี้เลยครับทําไงให้เป็นคนที่มีตักวาท่านตอบไป4อย่างซึ่ง4อย่างเนี่ยผมมองว่าน่าจะเหมาะสําหรับทุกคนที่ประสบปัญหาหรือไม่ประสบปัญหาถ้าทํา4อย่างเนี่ยนะครับน่าจะเอาเราให้ความสงบภายในใจเขาแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ที่การเป็นผู้ที่มีตักวานะครับเพราะว่าผู้มีตักวาเนี่ยเราใช้ทางออกใช่ไหมล่ะนะครับหนึ่งเขาวันต้องอันเข้าฟูบิชาลินต้องสำรวมตนและก็กลัวต่อเราให้มากทั้งที่รับและที่เปิดเผยวลามารูบิตันซินปฏิบัติในสิ่งที่เราสั่งใช้บางครั้งเนี่ยเราถูกทดสอบสิ่งนี้เราอาจจะบกพร่องเรื่องใดหรือเปล่าบกพร่องเรื่องในบ้านไหมบกพร่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดคือทุกครั้งเวลาเราทดสอบชีวิตของเราเนี่ยรีบทบทวนตัวเองว่ามันมีจุดไหนไหมที่เราบกพร่องอยู่เขาได้ปฏิบัติให้มันครบถ้วนนะครับในสิ่งที่เราสั่งใช้3ก็คือวัลกอนาอะตูบิกอลินนะครับให้เรานั้นมีความเพียงพอในการใช้ชีวิตนะครับเนาะเขาเรียกว่ามีความพอเพียงในการใช้ชีวิตนะครับแต่ละคนได้รับรายจ่ายไม่เหมือนกันนะครับรับมากก็อยู่พอเพียงแบบคนรับมากคนที่มีรับน้อยก็อยู่พอเพียงแบบคนมีได้รับน้อยจะต้องอัลฮัมดุลิลละห์ในสิ่งที่เราประทานให้เสมอหัวใจเขามีความเพียงพอนะครับและสุดท้ายก็คือว่าอันอิสติอาดูอันอิสติอาดาดูบิยอมิรอฮีนการเตรียมความพร้อมสู่ลูกหน้าอันนี้สำคัญมากครับคนที่เขาสำรวมตนนะครับและอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยเขาเตรียมความพร้อมสู่ลูกหน้าเสมอเขาทำธุรกิจที่ส่งผลต่ออาคิเราะห์เขาจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องทำสิ่งนั้นเนี่ยมันส่งผลต่ออาคิเราะห์ดังนั้นชีวิตของเราทำอะไรแต่ละอย่างถ้าคิดว่าสิ่งนี้เชื่อมโยงกับอาคิเราะห์ได้นี่แหละครับคนนี้ก็จะมีความสุขมากและก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นๆได้เลยนะครับทำทุกอย่างให้มีผลต่ออาคิเราะห์มันจะไม่เหนื่อยเปล่าอัลฮัมดุลิลละห์กระจ่างมากเลยอาจารย์คำตอบนี้คำถามนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วอาจารย์สำหรับวันนี้ที่เราจะได้พูดคุยกันครับผมเป็นเรื่องของการบริจาคเหมือนกันอาจารย์เขาถามว่าเงินบริจาคเนี่ยถ้าจะบริจาคให้เด็กกำพร้าสร้างมัสยิดแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนี่ยในภาวะที่เดือดร้อนจริงๆอย่างเช่นเขาประสบอุบัติเหตุต้องการจะใช้เงินเพื่อจะรักษาตัวเองซึ่งเงินไม่พอเนี่ยเราเลือกบริจาคแบบไหนดีกว่าครับก็คือต่อหน้าสมมติมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็มันมีเคสอยู่3เคสครับ1เคสเด็กกำพร้าทุกยากลำบากมากเคสที่2เคส2อะไรตะกี้นะสร้างมัสยิดสร้างมัสยิดนะครับแล้วเคสที่3คือช่วยเหลือคนทุกข์ร้อนได้ยากครับนะครับก็คือทั้ง3เคสมีหะดีษรับรองทั้งหมดเลยนะเคสแรกเด็กกำพร้าเนี่ยนบีบอกว่าอานะวะกาฟิรุนยะตีมกะฮาตัยนฟินจันนะคนที่ฉันและก็คนที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้สวรรค์ชิดกันแบบนี้เลยเหมือนนิ้วชี้กับนิ้วกลางเลยชิดกันเลยว่าคนนี้ได้เข้าสวรรค์เนี่ยและอยู่ใกล้ชิดท่านนบีเลยดูเลยเคสดูเลยเด็กกำพร้านะฮะ2ตะกี้เรื่องอะไรนะสร้างมัสยิดสร้างมัสยิดท่านนบีบอกว่ามันบานาดิลลาฮิมัสยิดันบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟินจันนะใครก็ตามที่สร้างบ้านของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะสร้างบ้านให้เขาในวันกิยามะห์เขาจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์เช่นเดียวกันเคสที่3การทําประโยชน์ให้กับคนอื่นดูแลคนอื่นนบีบอกว่าไคดุนนาสอันฟาอุมลินนาสคนที่ดีที่สุดคือคนที่อะไรฮะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นมากที่สุดแสดงว่าทุกอย่างนี่เป็นการงานที่ดีทั้งหมดเลยทำสิ่งนี้ก็ได้เข้าสวรรค์ทำสิ่งนี้ก็ได้เข้าสวรรค์ทำสิ่งนี้ก็ได้เข้าสวรรค์และก็เป็นคนที่ดีที่สุดด้วยดังนั้นเมื่อเรามีความพร้อมที่ดูแลสิ่งเหล่านี้ถ้าดูแลทั้ง3เคสเลยอัลฮัมดุลิลละห์ดีมากนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีกำลังแค่เคสเดียวให้ดูบุคคลเนี้ยว่าเคสไหนมีความจำเป็นมากที่สุดเพราะว่าระดับของการเดือดร้อนนี่ไม่เหมือนกันเด็กกำพร้าบางทีเขาก็เดือดร้อนแต่ไม่ถึงขั้นมากนะครับแต่เคสนี้เป็นเคสด่วนเคสที่3เนี่ยนะครับอาจจะว่าหนี้สินพลุนพลังแล้วก็อาจจะว่าถึงขั้น
ไม่มียารักษาโรคหรือก็ตามแต่ที่จะเป็นต้องผ่าตัดต้องใช้เงินเนี่ยนะครับเคสที่เร่งด่วนเนี่ยนะครับคือเคสที่เราสมควรที่จะดูแลเขาให้เร็วที่สุดนะครับการดูแลเคสนี้ไม่ใช่เป็นการปล่อยปะเคสที่หนึ่งเคสที่สองนะแต่ว่าณเวลานี้เขามีภาวะจำเป็นมากที่สุดนะครับเพราะเคสอื่นเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อาจจะดูแลหลังจากนี้ก็ได้แต่เคสเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเขามันส่งผลต่อสุขภาพของเขาเขาควรดูแลเคสที่มีความจำเป็นตรงนี้มากกว่านะครับแล้วก็การที่ช่วยเหลือเคสนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ดูแลเคสอื่นๆหลังจากนี้เราให้ดิสกี้เราเพิ่มแล้วก็ค่อยดูแลเพิ่มไปตามความสามารถของเราก็คือให้พี่น้องลำดับความสำคัญดูว่าอันไหนก่อนหลังทั้งหมดดีทั้งหมดเลยใช่ครับผมโอเคอาจารย์ครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าเยซากุมุโรฮคอยรอนอาจารย์มากๆที่มาให้ความรู้ความกระจ่างในเรื่องการตอบปัญหาวิชาการไว้เราคงได้พบกันอีกอินชาอัลเลาะห์ในเทปหน้าอินชาอัลเลาะห์ครับเยซากุมุโรฮคอยรอนครับอาจารย์ครับวันนี้คงต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์